สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสะพานสายรุ้งเป็นประจำเช่นเคยนะคะที่รายการของเราจะนำเอาเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงดูเด็กเพื่อเด็กๆจะได้เติบโตและมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาค่ะของเล่นกับเด็กดูเหมือนจะเป็นของที่คู่กันมานานแสนนานนะคะแต่เนื่องจากทุกวันนี้สังคมได้เปลี่ยนไปจากชุมชนท้องถิ่นกลายเป็นสังคมเมืองวิถีชีวิตพื้นบ้านถูกแทนที่ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เด็กไทยในปัจจุบันหันไปเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตหรือของเล่นพลาสติกแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะสูญหายไปจากความทรงจำของเด็กไทยในยุคปัจจุบันก็เห็นจะเป็นของเล่นพื้นบ้านที่เด็กๆหลายคนอาจไม่เคยรู้จักรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองเองบางท่านก็อาจหลงลืมไปแล้วค่ะของเล่นพื้นบ้านนับได้ว่าเป็นสื่อการเรียนรู้อีกประเภทหนึ่งที่ไม่เพียงแต่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเด็กๆเท่านั้นแต่ของเล่นพื้นบ้านยังสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภูมิภาคอีกทั้งของเล่นพื้นบ้านยังมากไปด้วยคุณค่าเพราะสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีซึ่งรายการสะพานสายรุ้งก็อยากพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงเรื่องราวของของเล่นพื้นบ้านกันค่ะโดยวันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกับคุณทวีทรัพย์นามขจรโรจน์หรือลุงวินแห่งกลุ่มลุงอรุณของเล่นพื้นบ้านซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนทำของเล่นสาธิตการเล่นของเล่นพื้นบ้าน4ภาคและการละเล่นเด็กเพื่อการพัฒนาค่ะแต่ก่อนที่ลุงวินจะพาเราไปรู้จักกับของเล่นพื้นบ้านตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับกลุ่มลุงอรุณของเล่นพื้นบ้านของคุณลุงวินกันก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กลุ่มรุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้านใช่ไหมคะกลุ่มของกลุ่มรุ่งอรุณเนี่ยค่ะมีวัตถุประสงค์หรือว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะครับก็เดิมแรกเริ่มเดิมทีเลยก็จะทำของเล่นให้ลูกเล่นก่อนครับช่วงปิดเทอมอย่างนี้แหละเด็กเขาก็จะเริ่มว่างกันแล้วก็เลยเราคิดว่าช่วงนี้ถ้าเราอยู่ในภาคกลางเนี่ยน่าจะต้องทำว่าวให้เด็กเล่นสมัยก่อนก็จะยุคนั้นก็จะมีเครื่องบินบังคับก็เริ่มเข้ามาแล้วเด็กๆ ก็อยากได้เครื่องบินบังคับเล่นบอกเอ๊ะมันยังแพงอยู่นะแต่ถ้าว้าวมันก็บินได้แล้วราคาไม่ต้องใช้เงินซื้อหาทำเองลุงวินคะย้อนกลับไปสักกี่ปีคะที่เริ่มทำว้าวให้ลูกเล่นตอนนั้นนะคะครับสัก20กว่าปีนะครับพอทำแล้วปรากฏว่าลูกเขาก็ชอบชอบแล้วก็เพื่อนในชุมชนเห็นอย่างนั้นก็ก็เห็นว่าวลอยอยู่บนเหนือบนหมู่บ้านเขาก็วิ่งมาดูแล้วอยากจะเล่นบ้างเราก็เลยคิดได้ว่าเด็กๆน่าจะได้รู้จักของเล่นพื้นบ้านบ้างเหมือนกับครั้งหนึ่งที่เราเคยเล่นก็เลยเริ่มประดิษฐ์ประดอยของเล่นมาให้เด็กเล่นกันนะครับจากนั้นมาผู้ใหญ่พ่อแม่ชวนพ่อแม่เขามาทำใครจำได้ว่าในวัยเด็กเคยเล่นอะไรก็ให้เขาทำให้ลูกเล่นก็ปรากฏว่ามีของเล่นเยอะแยะเลยเด็กก็ชอบตั้งแต่นั้นมาเราก็เห็นว่าเออสงสัยเราต้องรวมกลุ่มกันรื้อฟื้นของเล่นเนี่ยวัตถุประสงค์แรกเลยคือทำให้ลูกเล่นหลังจากที่เราได้ไปทำความรู้จักกับกลุ่มรุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้านกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ไปทำความรู้จักกับของเล่นพื้นบ้านกันให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะซึ่งของเล่นพื้นบ้านที่เราอาจเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนั้นจะแบ่งออกได้เป็นกี่แบบกี่ชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้นั้นจะเป็นอะไรกันบ้างเราไปฟังคุณลุงวินพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างที่คุณลุงเล่าเมื่อกี้ว่าของเล่นเนี่ยมันมาจากเรื่องราวในอดีตของเราเองเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วมันแบ่งเป็นกี่ชนิดหรือว่ามันแบ่งได้ไหมคะว่าเรามันทำงานอย่างไรหรือว่าด้วยวัสดุไหมหรือว่าด้วยอะไรก็ถ้าเป็นของเล่นพื้นบ้านส่วนใหญ่ก็อาจจะวัสดุธรรมชาติล้วนๆถ้าเป็นของเล่นงานวัดก็จะมีผสมผสานมีสีสันเพิ่มเข้ามาก็เลยเรียกว่าของเล่นงานวัดจะเป็นของเล่นเด็กนะครับส่วน
ของเล่นมาตอนหลังเราก็จำแนกเล่นตามลักษณะของวัยวัยนี้ก็เด็กอาจจะต้องเป็นของเล่นที่ได้ยินเกิดให้เด็กได้ยินเสียงเด็กเล็กเด็กอะไรอย่างเช่นป๋องแป๋งอะไรพวกนี้นะครับป๋องแป๋งป๊อกแป๊กอะไรเนี่ยก็เป็นของเล่นที่ได้ยินทำให้เด็กสนใจกำลังร้องไห้อยู่ก็อาจจะหยุดร้องไห้อะไรเนี่ยครับแล้วก็ของเล่นที่เคลื่อนไหวไปมาได้ไม่ว่าจะเป็นกังหันไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่สมัยก่อนเราเอาฝาจีบมาทำให้มันหมุนหมุนได้ก็เราเรียกว่าทำให้เด็กก็สนใจอันนี้เรียกว่าเคลื่อนไหวได้ของเล่นที่มีสีสันคนไทยเชื้อสายจีนเขาเอามาย้อมกระดาษเป็นสีต่างๆแล้วทำเป็นพัดเป็นผู้เป็นโคมต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะจำแนกตามลักษณะของลุงวินคะอย่างบ้านรุ่งอรุณอย่างของกลุ่มรุ่งอรุณนะคะมีการแบ่งของเล่นยังไงบ้างคะในบ้านเวลาที่เราจะไปออกกิจกรรมหรือว่าเราจะเชื้อเชิญเด็กมาเล่นเราจะใช้มุมมองวิธีการไหนในการแบ่งประเภทของเล่นให้เด็กแต่ละกลุ่มคะครับก็เป็นส่วนมากก็เดี๋ยวนี้กิจกรรมที่เราทำไปเชื่อมโยงก็มักจะเป็นเรื่องของเล่นที่ทำให้เกิดสมาธิครับเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ก็จะมีกิจกรรมให้สนใจมากสมาธิก็อาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะเราก็ต้องหากิจกรรมของเล่นที่เป็นเกมต่างๆที่สามารถสร้างสมาธิให้เขาได้นะครับส่วนที่สองสัมผัสธรรมชาติน้อยไปก็อาจจะต้องหาของเล่นที่จะเชื่อมโยงกับธรรมชาติครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในระบบการศึกษาดังนั้นเราก็แบ่งของเล่นที่แฝงไว้ด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์ภาษาไทยสังคมคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้ครับก็ไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาพวกนั้นด้วยคือเรียนรู้ให้สนุกอะไรอย่างนั้นนะครับของเล่นพื้นบ้านนี้นับได้ว่าเป็นของเล่นที่ใครๆก็สามารถประดิษฐ์ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะส่วนหนึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์นั้นจะมาจากธรรมชาติเช่นต้นไม้ใบไม้ดินกระดาษเศษผ้าหรือแม้กระทั่งของเหลือใช้อย่างขวดพลาสติกก็สามารถนำมาประดิษฐ์ให้ออกมาสวยงามแถมยังไม่ต้องเสียสตางค์อีกด้วยนะคะและนอกจากความสวยงามและความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วของเล่นพื้นบ้านยังมีทั้งข้อดีและประโยชน์อีกมากมายอีกทั้งยังสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆได้อีกด้วยนะคะแต่จะให้ประโยชน์และส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆในด้านใดได้บ้างนั้นเราไปฟังคุณลุงวินกันเลยดีกว่าค่ะอย่างทุกวันนี้ค่ะเราก็เห็นของเล่นมีหลายแบบมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะเลยทั้งของเล่นที่มีแบบขายในห้างหรือของเล่นที่กลุ่มรุ่งอรุณพยายามอนุรักษ์นะคะมันมีข้อดีข้อเสียในแต่ละประเภทอย่างไรบ้างคะครับถ้าเป็นของเล่นสมัยใหม่มันอาจจะสำเร็จรูปมาสำเร็จรูปมาเนี่ยการที่เด็กจะเรียนรู้เรื่องความกลไกต่างๆก็จะเด็กจะไม่ได้เรียนรู้ครับครับหมายความว่ามันมาสำเร็จเลยแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ว่ามันเกิดมาเป็นชิ้นนี้ได้ยังไงใช่ครับซึ่งการจะอธิบายเรื่องกลไกต่างๆก็อาจจะยากเกินไปสำหรับเด็กแต่ถ้าของเล่นพื้นบ้านเนี่ยก็ผู้ปกครองก็สามารถที่จะอธิบายได้ง่ายเพราะกลไกมันไม่ซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นมันสามารถฝึกเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในเด็กได้ไหมคะวิธีการที่เขาได้เป็นผู้เริ่มคิดค้นของเล่นด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญครับเพราะว่าเด็กจะได้ลงมือทำพอเขาเริ่มต้นทำชิ้นแรกสามารถที่จะพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถที่จะลองตั้งคำถามมุมมองอื่นๆที่จะทำของเล่นในมุมอื่นๆได้อีกนะครับถ้ากรณีตัวกำหมุนอย่างนี้มันสามารถที่จะเพิ่มการหมุนหลายสีหลายแฉกได้ดูการผสมสีของของก็หมายว่าเขาเอาสีมาวาดแล้วก็เป็นของเล่นเพิ่มเติมได้อีกก็คือเป็นเรื่องสีอีกครับหรือว่าถ้ามันเป็นรูปทรงแบบนี้ปีกแล้วมันเป็นทรงกลมได้ไหมมีส่วนผลต่อการหมุนยังไงบ้างเมื่อกี้ลุงวินเคยบอกว่าของเล่นพื้นบ้านนะคะมันวิธีการเล่นมันจะ
มันจะช้ากว่าของเล่นยุคใหม่มันเป็นยังไงคะครับคือของเล่นพวกนี้มันเนื่องจากว่ากลไกมันไม่ซับซ้อนมันเกิดจากผู้เล่นต้องเป็นฝ่ายเป็นผู้ที่มีส่วนทำให้ของเล่นนั้นนะเกิดการเคลื่อนไหวเกิดการเล่นได้ตามของเล่นมันจะทำหน้าที่ของมันได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นเป็นผู้ลงมือเล่นไม่เหมือนกับของเล่นสมัยใหม่อาจจะใช้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีต่างๆเล่นนะครับดังนั้นของเล่นพื้นบ้านเนี่ยเมื่อเล่นเนี่ยช่วงแรกเล่นไม่เป็นหรือว่ายังไม่มีทักษะการเล่นก็อาจจะต้องฝึกฝนต้องใช้ความพยายามอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างเรื่องลูกข่างการที่จะต้องมารู้ว่ามันพันเชือกยังไงเนี่ยครับถ้าพันเชือกผิดข้างก็เริ่มต้นก็ผิดแล้วพอพันเชือกแล้วกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพันเชือกไม่แน่นพอมันก็ไม่โอบพานำพาให้ลูกข่างหมุนได้เชือกหลวมไปก็ไม่ประสบผลสำเร็จการเล่นพอเมื่อพันเชือกถูกแล้วมาคว้างยังไม่ถูกวิธีก็ลูกข่างก็ไม่หมุนจะเห็นว่ามันบางทีต้องใช้เวลาเป็นวันยังเล่นไม่ได้ผิดกับของเล่นสมัยใหม่ซึ่งบางทีใช้เวลา1ชั่วโมงก็เรียนรู้ได้แล้วก็จะเห็นว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันผ่านเรื่องการคิดวางแผนการคำนวณการมุมานะอดทนความพยายามการทำงานกันเป็นทีมจะเห็นว่ามันสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเด็กมันคือการพัฒนาทักษะใช่ครับทุกรูปแบบที่เกิดจากการเล่นเพียงหนึ่งอย่างใช่ไหมคะครับคุณผู้ชมคะความรู้และความสนุกสนานของเล่นพื้นบ้านยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะช่วงหน้าคุณลุงวินจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆมาเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นกันค่ะซึ่งเราจะเริ่มประดิษฐ์ของเล่นสักชิ้นได้อย่างไรเรากลับมาติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าค่ะ